กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงค่ะนานาสาระท้องถิ่นนะคะวันนี้ค่ะก็เดินทางไปที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ต้องนั่งอยู่บนรถตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้เวลา 7:00 ตรงนะออกตั้งแต่เช้านะคะจิบกาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สวดมนต์ไหว้พระนะคะอรหังสัมมานะโม3จบนะคะแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามินะคะแล้วก็ทำสมาธิกรวดน้ำแผ่เมตตาตอนเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจิตใจเบิกบานนะคะแล้วก็ที่จะทำภารกิจหรือหน้าที่การงานของตนเองต่อไปเนาะค่ะก็จะได้ทำอย่างอื่นที่เป็นคุณประโยชน์นะคะต่อตัวเราแล้วก็ชุมชนสังคมนะคะวันนี้จะพูดในเรื่องของชีวิตและประสบการณ์นะคะชีวิตและประสบการณ์ของการเรียนรู้นะคะกว่าจะได้มาซึ่งความรู้นะคะแล้วก็เมื่อเกิดความรู้แล้วเราจะเป็นอะไรและเราจะเป็นอย่างไรเราจะทำอะไรกับความรู้นั้นนะคะอันนี้พูดจากประสบการณ์ของยโสธราโดยตรงเลยนะคะซึ่ง การศึกษาหาความรู้เนี่ยนะคะความหมายของยโสธราได้ definition หรือให้ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะโดยรวมๆนะคะนั่นก็คือว่าเหมือนกับเราต้องไปต่อสู้นะคะต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับความนึกต่อสู้กับความกับความจริงต่อสู้กับการที่เราไม่รู้นะคะแล้วเราก็ไปเปิดอ่านไปเปิดศึกษาไปตรวจสอบไปค้นหาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมีความหมายในยะว่าต้องเดินทางเพื่อไปหาความรู้ต้องไขว่คว้าศึกษาหาความรู้ต้องฝึกฝนอบรมหาความรู้ต้องฝึกปรือฝึกทักษะทุกอย่างต้องหัดพูดหัดทำหัดคิดหัดเขียนจากที่ไม่รู้ให้กลายเป็นว่าพูดได้ทำได้เขียนได้และรู้ตามได้ว่านั่นคืออะไรจากเมื่อที่เรารู้แล้วนะคะจากการที่เรารู้แล้วนะคะก็จะเป็นสเต็ปของการฟังฟังอย่างเข้าใจฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างจริงใจให้เราฟังทุกเรื่องราวนะคะด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีอคตินะคะไม่มีความเอ็นเอียงแต่อย่างใดนะให้เราฟังเมื่อเราฟังแล้วนะคะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังฟังนั้นนะคะมันสอดแทรกด้วยความต้องการอะไรไหมมีคุณค่าอะไรไหมมีประโยชน์อะไรไหมนะคะเต็มไปด้วยความจริงใจในด้านใดบ้างหรือการที่เขากำลังมาปราศัยมาพูดมาอะไรนั้นเขากำลังต้องการอะไรเขามีเจตนาอะไรแล้วก็กำลังให้อะไรเราในลักษณะในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังเขากำลังป้อนอะไรให้กับเราและต้องการให้เรารู้อะไรในสิ่งที่เขากำลังป้อนนะฮะฉะนั้นมันก็เลยมีมากมายหลายอย่างหรือหลายมุมมองหลายมิตินะฮะหลากหลายความคิดนะฮะหลากหลายความรู้หลากหลายความต้องการที่จะประเดประดังมาหาเราฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเราก็จำเป็นหรือเราก็ต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพอแยกแยะสิ่งนั้นได้ฉะนั้นการที่เราแยกแยะเนี่ยมันอาจจะถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกต้องเสีย 100% ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความเชี่ยวชาญอาศัยการได้รู้มามากได้เห็นมามากได้ฟังมามากแล้วก็เอามาประยุกต์หรือเอามาผนวกหรือเอามาเชื่อมต่อกันว่ามันความน่าจะเป็นเหมือนกันต่างกัน
อย่างไรบ้างอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความเชี่ยวชาญของนักศึกษาเองฉะนั้นนักศึกษาจะเป็นเด็กก็ได้จะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะจะเป็นคนที่ออกมาจากการศึกษาเล่าเรียนหรือจบหลักสูตรแล้วแล้วต้องการไปศึกษาเรื่องอื่นๆต่อจึงจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะฮะจำเป็นมากฉะนั้นการเก็บรายละเอียดของสิ่งที่เรากำลังอยากรู้อยากเห็นอยากคิดเนี่ยเราจะต้องเก็บทั้งสิ่งที่มันมีอยู่ปรากฏอยู่แล้วก็สิ่งที่มันมี impact ต่อสังคมแล้วก็สิ่งที่สังคมมีต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วก็การให้ความสำคัญของสังคมชุมชนซึ่งเราสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าทำไมสังคมจึงให้ความชอบสิ่งนั้นเป็นจำนวนมากทำไมประชาชนจึงให้ความชอบสิ่งนั้นเป็นจำนวนมากและยังได้รับการยอมรับจากสิ่งนั้นอยู่อย่างเช่นพิธีกินเจหรือความเชื่อที่มีต่อการกินเจลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะโดยวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคติพุทธแบบมหายานนะฮะคติพุทธแบบมหายานแล้วก็จุดกำเนิดนะฮะก็คงไม่ใช่ที่ประเทศไทยแน่ๆก็คงจะเป็นจุดอื่นที่อื่นที่แพร่เข้ามาในเมืองไทยนะฮะฉะนั้นพลาเข้ามาในเมืองไทยแล้วนะฮะประชาชนคนไทยก็ได้สัมผัสได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมตัวนี้นะฮะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็เลยได้ก้าวเข้าไปศึกษาก้าวเข้าไปเรียนรู้นะฮะก้าวเข้าไปสัมผัสนะฮะไปร่วมกินไปร่วมไหว้ไปร่วมศึกษาไปร่วมสืบสารนะฮะจนเกิดการยอมรับโอ้ทานเจดีนะไม่ต้องกินเนื้อนะฮะเป็นคติหนึ่งที่ไม่อยากให้คนฆ่าสัตว์ไม่อยากให้คนกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ทางการแพทย์ว่าทานเนื้อมากเนี่ยมันก่อให้เกิดโรคทานผักทานผลไม้นะก็เป็นสิ่งที่ทำให้อายุยืนมีผิวพรรณงามแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปฆ่าใครด้วยแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยเป็นการกินที่ไม่ต้องลงทุนมากแต่เป็นการปรุงที่อร่อยตามสูตรของคนจีนเขาก็จะมีแนวทางวิธีทางในการทำอาหารเจที่เหมือนกับเรากินโดยทั่วไปคือก็อร่อยอยู่แล้วนะฮะแต่เพียงว่าไม่มีส่วนผสมที่มาจากเลือดของสัตว์เนื้อของสัตว์หรือชีวิตสัตว์นะฮะที่แปดเปื้อนไปด้วยน้ำตาและการร้องไห้นี่เป็นคติหนึ่งที่แฝงปรัชญาไปด้วยความเมตตาความกรุณานะฮะฉะนั้นถ้าเราได้นำคติเนี้ยมาถือปฏิบัติเนี่ยแปลว่าผู้นั้นก็เห็นคุณค่าในเรื่องของชีวิตสัตว์เห็นประโยชน์ของชีวิตสัตว์แล้วก็เห็นถึงความสำคัญของชีวิตสัตว์โดยทั่วไปไม่ว่าแต่เป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มนุษย์ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาก็จะมีความเมตตาต่อกันมีความเอื้ออารีต่อกันมีความจริงใจต่อกันแล้วก็ดูแลเกื้อกูลกันไปตามฐานะของตนไปในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นคติเนี่ยแล้วก็กลายเป็นการยอมรับอย่างกว้างขวางนะฮะเป็นการยอมรับอย่างกว้างขวางขึ้นมานะฮะในสังคมจนกลายเป็นการยอมรับนะฮะในระดับประเทศนะฮะแล้วก็ชุมชนโดยมากก็ให้การยอมรับกับสิ่งนี้ด้วยลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคติความเชื่อนะคะในเทศกาลกินเจในปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็กลายเป็นงานประจำปีนะคะที่ได้ออกข่าวได้ออกสื่อนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนจนกลายเป็นการมีชื่อเสียงในประเพณีนิยมนี้ไปนั่นเองเนาะค่ะก็เลยกลายเป็นความ
่สำคัญนะคะแล้วก็จนกลายเป็นอัตลักษณ์นะคะของเทศกาลกินเจไปก็เป็นที่รู้จักกันไปอย่างเนี้ยถ้าเราทำการศึกษาเนี่ยเราก็จะเกิดความเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของประเพณีในเรื่องของคติความเชื่อในเรื่องของการผสมผสานและในเรื่องของการยอมรับของสังคมชุมชนว่าทำไมสังคมชุมชนจึงให้การยอมรับนะคะเขามันต้องมีประโยชน์อะไรซึ่งมันมีอยู่บนมันมีอยู่กับจิตวิญญาณของมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยแล้วก็มนุษย์เนี่ยให้การยอมรับจนเป็นการสืบสานต่อยอดจนกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอันเนี้ยเราจะมองข้ามมันไม่ได้เราจะมองข้ามไม่ได้ถึงความสำคัญที่สังคมส่วนใหญ่ให้การนับถืออยู่ให้ความเคารพอยู่ในลักษณะเช่นนั้นเป็นต้นฉะนั้นถ้าเรามองในมิติมุมมองต่างๆอย่างเช่นว่าเราชาวพุทธนะฮะที่นับถือพระพุทธเจ้านับถือคำสอนการตรัสรู้ของพระองค์แล้วก็การที่พระองค์ได้เผยแผ่สัจธรรมคำสอนเนี่ยสัจจะเนี่ยคือความจริงคำสอนคือสิ่งที่พระองค์ท่านพร่ำสอนจากการเห็นด้วยการบำเพ็ญเพียรของพระองค์มาจากการทดสอบจากการค้นคว้าต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นนักวิจัยระดับเอกของโลกนะฮะไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้แล้วก็ผู้คนที่ปฏิบัติก็รู้จริงเห็นแจ้งตามมากมายแล้วก็จนกลายเป็นสาวกของพระองค์ไปเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของตัวเองไปแม้แต่จะนับถือลัทธิอื่นหรือศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นก็ตามแต่พอเวลามาผดุงเข้ากับความคำสอนของพระองค์แล้วตรรกะนะฮะการมีเหตุมีผลการสมเหตุสมผลนะคะก็มากนะฮะเมื่อมีมากนะบุคคลที่มีปัญญาในระดับที่มากอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นถึงความสำคัญเห็นถึงความจำเป็นในคำสอนนี้นะคะก็ปฏิญาณตนนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นสาระทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะคะก็เอามาเสริมต่อแต่ตอนนี้พอลามาในชาวพุทธปัจจุบันเนี่ยพอลาเป็นอียุคหนึ่งมันเปลี่ยนผ่านไปแล้วก็อียุคหนึ่งเข้ามาทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันชาวพุทธเนี่ยก็นับถือทำบุญไหว้พระสวดมนต์นะคะทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเช่นเดียวกันแต่ จะมีคติอื่นนะคะเข้ามาผสมประสานอยู่อย่างเช่นการนับถือพระพิคเนศวรนะการนับถือพระพิคเนศวรเข้ามาที่เราเห็นมีการสร้างพระพิคเนศมีการสร้างเทวรูปนะคะต่างศาสนาเนี่ยมากมายนะฮะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคือความถูกความผิดอะไรแต่เมื่อเราศึกษาเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ถึงจิตใจของมนุษย์นะฮะในยุคสถานการณ์ปัจจุบันที่จะต้องประกอบธุรกิจทำการทำงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาอาชีพนะฮะแล้วทีเนี้ยแต่มนุษย์ยังมีความเชื่อต่ออำนาจเหนือธรรมชาติมนุษย์ยังมีความเชื่อต่อเทพเจ้ามนุษย์ยังมีความเชื่อต่อระบบศาสนาอยู่ฉะนั้นมนุษย์ก็เลยต้องหาสัญลักษณ์นะอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จเป็นสัญลักษณ์แห่งศิลปวิทยาเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังนะฮะเมื่อบูชาหรือเมื่อปฏิบัติตามหรือเมื่อทำการสักการะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ย่อมได้รับพลังจากพระองค์ตนเองก็จะรู้สึกดีงามไปด้วยตนเองก็จะรู้สึกมีพลังมีความสำเร็จในหน้าที่การงานซื้อง่ายขายคล่องนะคะมีเงินมีทองเข้ามามีความสำเร็จในหน้าที่การงานเข้ามาอย่างมากมายเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสังคมยุคใหม่ที่กำลังวิ่งเต้นทำมาหากินนะคะอยู่กับโลกนะฉะนั้นก็เลยต้องบูชาเทพเจ้าที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์นะฮะนั่นก็คือองค์พระพิคเนศวรและองค์พระพิคเนศวรก็เป็นเทพเจ้าที่ตอบโจทย์นะเป็นเทพเจ้าที่ตอบโจทย์มนุษย์ได้มากที่สุดในเรื่องของความสำเร็จและก็ความต้องการบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์หรือการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะฉะนั้นมนุษย์จึงเลย อยากมีงานทำอยากบรรจุราชการอยากมีเงินอยากมีทองอยากมีความสำเร็จนะฮะก็เลยต้องบูชาพระพิคเนศวร
พราะตนเองก็มีความเชื่อต่อระบบศาสนาระบบเทพเจ้าอยู่แล้วนั่นก็คือจิตวิญญาณมีต่อสิ่งนี้อยู่แล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีลธรรมอะไรนะฮะเวลาเราได้รับความสำเร็จอะไรเราก็ทำบุญกับพระนะเราก็ทำบุญกับพระเราก็ไปทำบุญกับที่ปฏิบัติธรรมเราก็ไปทำบุญกับคนทุกข์คนยากเราก็ไปทำบุญตามหลักคำสอนของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในลักษณะเช่นนั้นมันก็เหมือนกับอดีตที่ประเทศอินเดียมีพระพุทธเจ้าก็ยังมีลัทธิอื่นนะคะศาสนาเชนนะฮะแล้วก็ลัทธิพราหมณ์ต่างๆตักกศิลานะฮะแล้วก็อารันดาบทหรืออุทกดาบทนะฮะก็เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วก็มีเจ้าสำนักต่างๆมีศาสนาต่างๆมีการไหว้เทพเจ้าต่างๆอย่างมากมายในยุคพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปนะฮะยังนับถืออย่างอื่นอยู่ก็ไปไหว้ไปนะฮะในบริบทนั้นนะฮะแต่ความจริงที่ไปรับเอาคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติแนวทางเนี่ยก็จะเห็นถึงความจริงของชีวิตว่าเอ้าชีวิตหลังความตายมันมีอยู่จริงการันตีได้จากพระองค์นะบุญที่กระทำขึ้นมานะเป็นพลังอำนาจที่มันกำหนดชะตาชีวิตของคนได้นะสามารถเปลี่ยนแปลงจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้นะมนุษย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังจำเป็นที่จะต้องมีพลังแห่งความดีหรือพลังบุญกุศลเนี่ยพลังปัญญาบารมีต่างๆเนี่ยที่สั่งสมเอาไว้ในจิตในใจในความรู้สึกของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะตามหล่อตามเลี้ยงตามดูแลตามรักษาตามเกื้อกูลกับบุคคลนั้นๆ นะคะไปตราบจนตนเองยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละนะคะฉะนั้นการที่เราได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้นะฮะทำให้เรามีความเข้าใจอย่างมากแล้วก็มีความเข้าใจอย่างจริงแท้แน่นอนฉะนั้นการที่เราทำการศึกษาถึงพัฒนาการถึงกระบวนการถึงการผสมผสานถึงการบูรณาการอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมาตามห่วงตามยุคตามสมัยตามความเป็นจริงที่สังคมชุมชนน่ะมันมีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถต้านทานแรงของประชาชนหรือสังคมชุมชนที่นับถือได้เพราะว่าถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนะคะแต่ทีเนี้ยเมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้เราก็จะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาทำมาหากินเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องอะไรแล้วก็ต้องทุกคนต้องมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งมาประจำตนเองเพื่อให้ตนเองได้รู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะเดินต่อไปนะฮะรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรก็จะพูดกับพระเครื่องได้ก็จะอะไรได้นะคะปลอบตนเองไปนะคะนะแต่ด้วยกฤตอานุภาพหรือความศักดิ์สิทธิ์ของเทวะก็มีอยู่นะฮะเทวะก็สถิตอยู่ทั่วไปท่านก็ยังเมตตาท่านก็ยังช่วยเหลือคนดีนะคะคนสร้างบุญกุศลคนสร้างบุญญาบารมีท่านก็ช่วยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นอำนาจที่เรามองไม่เห็นอันนี้จึงเป็นความสำคัญของการศึกษาที่เราเก็บเล็กนะฮะเก็บเล็กผสมน้อยทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดต่างๆนะเราก็สามารถที่จะฝึกพูดตามทักษะตามกระบวนการตามขั้นตอนตามองค์ประกอบต่างๆได้แล้วก็ผู้ที่มารับฟังก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความแตกฉานนะคะจนเกิดการเป็นที่รู้จักนะคะเราก็จะเป็นที่รู้จักของสังคมชุมชนมากขึ้นจนกลายเป็นนักพูดนักขีดนักเขียนจนกลายเป็นนักวิชาการหรือจนกลายเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาโดยปริยายนะคะฉะนั้นการที่เราสร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งได้ต้องมาจากพื้นฐานของการที่เราต้องรู้และก็เข้าใจกับเรื่องที่เราทำการศึกษาเราจึงสามารถที่จะพูดแล้วก็บรรยายอธิบายได้ตามกระบวนการต่างๆได้แล้วก็ผู้ที่รับฟังก็จะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดอย่างรอบคอบนั่นเองอันนี้คือคุณค่าของการศึกษานะคะซึ่งประสบการณ์ของตัวของข้าพเจ้าเองเนี่ยนะคะจากการศึกษามาเนี่ยก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังในเรื่องของการศึกษาอะไรมากมายเลยแต่พอเวลาเรารู้สึกว่าเวลาเราไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรเนี่ยเวลาเราออกไปสู่โลกภายนอกเวลาเราจบการศึกษาออกมาแล้วเอาทำไมคนอื่นเขารู้ว่าแต่ทำไมเราไม่รู้ทั้งที่เรากับเขาก็เรียนมาด้วยกันแต่ทีนี้พอเรามันเปรียบเทียบกันเข้าปรากฏว่าเขาตั้งใจเขาพยายาม
เขาศึกษาเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องการร่ำการเรียนกับอ่านการเขียนแต่เราอ่ะเข้าไปเล่นเราเข้าไปนั่งอยู่เฉยๆและใช้เวลาของเราไปในเรื่องของอย่างอื่นในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นอะไรกับชีวิตของเราในตอนนั้นที่เรามัวแต่ไปห่วงเล่นห่วงกินห่วงเพื่อนตามเพื่อนอะไรต่างๆแต่พอเวลาเราจบการศึกษามาเราต้องไปดูแลตัวเองเราต้องไปสร้างงานสร้างการเราต้องไปอะไรเรากลับเป็นคนอายเห็นไหมเรากลับพยายามเดินหนีพยายามปลีกตัวออกพยายามอะไรต่ออะไรมากมายแต่อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเราเห็นไหมเขาให้จับก็จับนะเวลาเขาพูดเอาเขาพูดได้ดีเขาพรีเซนต์ได้ดีเขานำเสนอได้ดีน้ำเสียงเขาจับกระจับโครนของเขาสระอาสระอาของเขาเอ๊ะเขาพูดได้จนเขากลายเป็นโคศกจนค่าตัวของเขาค่อนข้างที่จะสูงไปครั้งหนึ่งเอาเขาได้ตังค์เยอะแต่เราทำงานเป็น10วันแต่เขาไปพูดแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะเขาพูดไม่ถึงชั่วโมงเลยนะเขาก็ได้เงินพันมาละแต่เราต้องไปทำงานกี่วันถ้าเราทำงานได้วันละ300เราต้องทำงานถึง3วันกว่านะฮะ3วันกว่าเราถึงจะได้เงิน 1,000 นั้นอย่างเงี้ยเราต้องทำงานถึง3วันแล้วเหนื่อยมากตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นถ้าเราไปทำงานยกข้าวยกของยกนู่นยกนี่เราก็ต้องไปแลกเงินนั้นมาแต่ทำไมเขายืนพูดตรงนั้นน่ะเขาจึงยืนพูดแค่ไม่ถึงชั่วโมงแต่เขากลับได้ค่าตอบแทนเป็นพันซึ่งอันเนี้ยมันการศึกษามันเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนจริงๆนะคะกับคนที่เอาจริงเอาจังเฉพาะคนเอาจริงเอาจังเท่านั้นนะคะจึงมาเล่าสู่กันฟังนะคะในการแชร์ริ่งนะคะให้ทุกคนได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เอาจริงเอาจังกับทุกๆเรื่องทุกๆกระบวนการทุกๆองค์ประกอบแล้วก็สร้างเครือข่ายของตนเองขึ้นมาสวัสดีค่ะ